แม่เรียกเรียกลมสิแม่ปล่อยลมเป่าลมให้หน่อยลมไม่ได้ช่วยเลยเอาข้างนู้นเป่าลมให้แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่กระดิ่งเลยชุ่มจ๋าฮอตไม่สาเลยครับลูกสาวกับแม่ใครฮอตหวานนะครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดนั้นเลยเป็นเก็บเป็นดีสุดๆดีสุดๆค่ะแม่ถอยให้ค่ะเป็นไงบ้างกับพัฒนาการของอบิเกลที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็นอบิเกลอะไรเงี้ยมันเร็วไปอ่ะมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโตเร็วจังเลย2ขวบกว่าแล้วเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่มั้ยคะในความรู้สึกที่ชมปกที่บอกว่ามันเร็วจุดตรงที่ก็คือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่สายพิพาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบีเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะสามเดือนแรกมันคือแบบเมื่อไรมันจะผ่านไปสักทีวะอะไรเงี้ยเพราะคนก็จะบอกว่าเด็ก3เดือนแรกมันจะง่ายไอ้มันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็นพี่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปแบบเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วที่ชมกังวลไม่เรื่องความฮอตของเขาเวลาไปโรงเรียนเหรอจ๊ะจะทำให้เขาแบบว่ามีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่าเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติทั้งอย่างตอนที่สายที่พาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ทรีตเด็กทุกๆคนเท่าๆกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าใครเป็นใครใช่ก่อนที่จะเกลจะเข้าโรงเรียนเราเรียกจำความพร้อมยังไงกับให้น้องบ้างบอกยังไงกับเกลจริงๆอ่ะตอนพี่สายพิพาสองขวบอ่ะไปพรีสคูลแล้วไปพรีนัสเซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยแม่ไม่ให้ไปทำไมอ่ะก็หนึ่งคือที่จะรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้สึกว่าเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่ามันต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายพิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณนึงแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมากก็เลยรู้ว่าอยากอยู่กับเขาอีกปีนึงเนี่ยอยากเก็บช่วงเวลานั้นไว้ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่าโรงเรียนพี่ถ้าเขารับนะถ้าเขารับก็คือ3ขวบถึงจะเข้าได้ก็คือเกลก็จะได้เข้าโรงเรียนเรา3ขวบ3ขวบกว่าก็จะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย่างน้อยนี่พอจะรับรู้มั้ยคะว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากเลยจริงๆชมว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบเขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักชมว่าภาษาของเขาอ่ะคือเขารู้แค่นั้นว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทำงานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนกับแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอ่ะค่ะมันก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้อีกใช่มันโตเร็วอ่ะนี่ถ้าเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเลยหรอไม่แน่ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมั้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนอ่ะเขาก็จะเหมือนวิ่งตามเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขายังไม่รู้นะว่าเขารับเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ให้แบบว่าให้คุ้นชินเอาไว้กับพี่สองคนพี่สายกับพี่พาสายว่าอายุพี่ห่วงน้องมั้ยคะว่าเป็นห่วงเขาก็รักน้องอะค่ะเขาก็รักน้องก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันค่ะก็ตามเพราะว่าตามภาษาแหละถึงเวลารักก็รักแต่ว่าถึงเวลาตีเวลาหยุมหัวก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คุณกลางแม่ห้ามยังไง3คนเลยนะแม่ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วอะไรเงี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่าบางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วผมก็เริ่มสอนเขาแล้วว่า
เธอไปทำอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ำๆไปแล้วเขามีเรีแอคชั่นตอบกลับมาไหมแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนเนี่ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นก็มีแบบมีฤทธิ์เหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ำๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรอยู่ตรงกองงานที่เราแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยสำหรับงานที่แบบอยากให้อาบิเกลไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรก็เอาที่เรา manage ไหวก็น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้วสองก็คือว่าผู้จ้างก็เข้าใจในเนเจอร์ของเด็กนะว่าเด็ก2ขวบข้อจำกัดเขาจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทำได้แบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็คือขอคนเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วแต่ละครั้งถ้าเจ๊เกลโอเคเซียนคนไปเยอะไหมแต่ละคนไปเยอะคนที่เธอดูแลคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมันต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่เขาไม่ง่วงนอนอะไรเงี้ยเขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบ 2-3 ชั่วโมงให้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหงุดหงิดเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องล่าสุดเรื่องหงุดหงิดบ้างไหมดูเรื่องดูค่ะอันนี้ก็มีประเด็นขึ้นมาไม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองมีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็บอกแม่ชมวินแรงเราวินแรงจริงหรือเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านแต่ว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมคือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆ 4-5 ครั้งแล้วมันยังไม่มันก็ต้องเพราะว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะแต่ว่ามันก็ตาม energy เด็กค่ะเป็นมนุษย์แม่ของแท้ใช่จะขออนุญาตถามเรื่องงานของชุมบ้างทุกปีชุมจะต้องไปครับค่ะปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะเดือนนี่แหละค่ะไปกลางเดือนนี้ค่ะกลางเดือนนี้ใช่ค่ะทีมของปีนี้จะเป็นยังไงคะการเตรียมตัวไปทานของเราปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะสำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเองแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นบ้างโจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมแม่ทุกปีใช่โจทย์ยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็น10ครั้งแล้วอะคือถ้าคุณอย่างน้อยนะปีนึงเฉลี่ยมันก็ต้องมี3ลุกใช่มั้ยคะคือมันก็ทํามาแบบ let's say ว่า3คํานวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่ํากว่า30ลุกอะไรเงี้ยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ําไม่จําเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูๆหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือชมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทํามาหมดแล้วอย่างเงี้ยก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลานี้มันใช่สําหรับเราตอนนี้เพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะพี่ชมรอนะแม่